ครับคลิปนี้เรามาดูการแปลงมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับให้เป็น iOS 14หน้าตาเหมือนกับ iPhone กันโดยเราจะใช้ Rancher นะครับ Rancher ที่อยู่ใน App Play Store นะโหลดออกมาแล้วก็ทำการปรับแต่งนะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตเนี่ยเป็นมือถือ Xiaomi นะครับ Xiaomi Redmi Note 9ก็ขั้นแรกเลยให้เข้าที่ Play Store นะครับก็ทำการดาวน์โหลดแอปมานะครับพิมพ์คำว่า iOS 14นะครับทีนี้ในการปรับแต่งเนี่ยแนะนำให้ดูให้จบนะครับก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าบางท่านปรับแต่งแล้วอยากปรับแต่งตรงนั้นตรงนี้หรืออยากลบออกก็มีนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยปรับแต่งแล้วไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับอยากลบออกแต่ลบไม่เป็นเนี่ยท่านก็ต้องดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้งหมดเลยการติดตั้งการปรับแต่งแล้วก็การลบออกด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้ดูเป็นแนวทางเนาะครับมาดูในแอปทีนี้ในแอปเขาก็จะบอกรายละเอียดนะว่าเวลาเราติดตั้งแล้วเราจะได้คุณสมบัติอะไรมาบ้างนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะบอกทั้งหมดเลยก็ดูครับเป็นแนวทางนะทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้คนจะโหลดใช้เยอะเลยนะครับเป็นคะแนนอยู่ที่ประมาณสัก 4.6 เลยนะครับจากนั้นก็ทำการกดติดตั้งครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งตัวนี้เสร็จเราจะทำการเซตค่าตัวแอปนะครับเซตค่ามันจะมีการตั้งค่านะดูให้จบนะครับหลายท่านมาดูคลิปนี้แล้วพอถึงตรงนี้นะครับท่านจะปิดออกแล้วท่านก็จะไปทำการดาวน์โหลดนะครับทีนี้บางท่านดาวน์โหลดมาแล้วเปิดขึ้นมาปุ๊บตั้งค่าไม่เป็นนะครับเราดูไปก่อนนะครับตั้งค่าไม่ยากนะหลังจากตั้งค่าเสร็จค่อยไปทำการโหลดแล้วก็ทำการปรับแต่งได้เลยนะครับโอเครอสักครู่ครับตัวนี้ใช้พื้นที่อยู่ที่ 37.83 เมกนะก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วมันจะเด้งเข้าสู่การติดตั้งแบบนี้นะครับอันนี้รอสักครู่ครับมันกำลังทำการติดตั้งนะติดตั้งเสร็จก็ทำการกดเปิดครับป้าบเข้าไปตัวนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับสำหรับการตั้งค่าเซตของตัวแอปเนาะนะครับเนี่ยก็ต้องรอให้มันนิดนึงนะครับหลังจากมันโหลดแอปขึ้นมาได้นะครับจะเป็นหน้านี้จะเป็นการเซตค่าวอลเปเปอร์นะครับget start เลยนะครับทีนี้พอเรากด start ปุ๊บมันจะให้เราอนุญาตนะเพื่อทำการให้แอปเนี่ยสามารถเซตค่าระบบได้กดอนุญาตนะครับตัวนี้โอเคอันนี้ก็อนุญาตนะครับทีนี้ต่อมาการปรับแต่งเกี่ยวกับพวกแสงพวกอะไรภาพพักต่างๆพวกเขาเรียกอะไรพวกเมนูมันอะนะครับเราสามารถทำการเปิดได้ตัวนี้นะครับโดยการกดเข้าไปแล้วก็กดเปิดเหมือนกันนะครับกดเปิดเหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนอันนี้ก็จะมีให้เรากดเปิดใช่ไหม iOS Rancher นะครับกดเปิดป้าบเข้าไปแต่ว่าเขาจะมีการแจ้งเตือนนะเขาบอกว่าถ้าเราอนุญาตตัวนี้นะครับเวลามีเมสเซจหรือข้อความมาเนี่ยตัวแอปตัวนี้มันจะอ่านข้อความเราได้ทั้งหมดเลยนะถ้าท่านไม่อยากใช้ก็ปิดลงได้นะครับจากนั้นก็กดข้ามได้ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับพวกทีมนะครับทีมก็คือหน้าตานะครับแล้วก็ทำการ get start นะครับก็ทำการกดเลยทีนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับมันจะมีไอตัวปุ่มย้อนกลับข้างล่างเห็นไหมปุ่ม home ปุ่มย้อนกลับถ้าเราไม่อยากใช้ไม่อยากให้มันโชว์ก็กดติ๊กตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนได้นะครับกดติ๊กตัวนี้จากนั้นก็ทำการ get start นะครับภาพเข้าไปตัวแอปก็จะเริ่มทำการเซตค่านะครับมือถือเราให้เป็น iPhone iOS 14นะทีนี้การที่จะทำให้แอปตัวนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยต้องทำการเซตให้มันเป็นค่าเริ่มต้นนะครับโดยการติ๊กเอาจดจำนะครับจากนั้นก็เลือกตัวแรนเชอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับตอนนี้มือถือเราก็จะกลายเป็นลักษณะหน้าตาเหมือน iPhone X ละทีนี้ตัวเมนูของมันเนี่ยเห็นไหมตัวศูนย์ควบคุมเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทำการกดเปิดนะโดยการกดเข้าไปตรงจุดปรับแสงนะครับเสร็จแล้วจะเด้งมาหน้านี้แล้วก็ทำการกดเปิดนะครับต่อจากนั้นเราก็จะทำการเปิดใช้งานได้แบบเนี้ยการอธิบายอาจจะไม่ค่อยสวยรู้เท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้ทำไปด้วยอธิบายไปด้วยนะครับโอเคเนี่ยหน้าตาต่างๆส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับเราสามารถไปทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราเข้าตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าก็จะยังเป็นของมือถือเราอยู่นะครับแต่ถ้าเราจะทำการตั้งค่าเกี่ยวกับพวกแอปเนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปที่แอปตัวนี้ครับอันนี้คือการปรับแต่งปุ่มคอนโทรล
เนี่ยครับแอปตัวนี้ถ้าอยากปรับแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มรอยเห็นปุ่มรอยไหมปุ่มรอยมันโผล่ขึ้นมาไหมครับเหมือนกับ iPhone เลยแล้วก็การปรับแต่งพวกอื่นๆนะเราสามารถปรับแต่งได้นะครับทีนี้บางท่านบอกว่าลงแล้วไม่ชอบอยากลบออกทำยังไงวิธีการลบง่ายๆครับกดแช่ที่แอปเลยจากนั้นทำการกด delete นะครับเนี่ยมันจะบอกว่า delete เห็นไหมนะครับก็กดลบป้าเข้าไปจากนั้นก็กดมันจะเป็นการถอนการติดตั้งครับง่ายๆนะครับเพราะว่าไอ้ที่เราลงเนี่ยมันเป็นแอปนะมันเป็นแลนเชอร์นะครับพอเราลบออกวอลเปเปอร์จะยังอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราอยากใช้ทีมเดิมในมือถือก็เข้าไปเลือกทีมในมือถือเราแล้วก็ทำการเซตค่าก็แค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นการปรับแต่งนะครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือ Android อยากปรับแต่งเล่นๆดูนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ